อังคุตตรนิกายสัตตกนิบาตเล่มที่37พระสารีบุตรนี้มีสัตว์ที่วิหาริกจำนวนมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พระองค์ก็สามารถแสดงธรรมแล้วทำให้ผู้อื่นเนี่ยได้มรรคผลนิพพานได้อ๋อคืออย่างนี้คืออย่างนี้คือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้สร้างสมอัธยาศัยคืออย่างนี้นะว่าพระสารีบุตรเนี่ยที่แสดงธรรมให้คนบรรลุนั้นน่ะจริงๆไม่ใช่พระสารีบุตรแสดงคือพระเจ้าแสดงพระสารีบุตรแสดงไม่ได้ต้องพระพุทธเจ้าแสดงเหมือนอามาเนี่ยมาแสดงธรรมไม่ได้ต้องพระพุทธเจ้าต้องพระพุทธเจ้าแสดงเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าแต่มาจำได้เข้าใจบางส่วนก็มากล่าวบอกพระสารีบุตรอยู่ในฐานะนั้นฉะนั้นบุคคลที่จะสามารถสอนคนอื่นให้บรรลุได้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเรียนด้วยนะคะคือว่าที่เราศึกษามาเนี่ยเราก็จะทราบตามข้อมูลที่ศึกษาว่าในเวลาที่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยจะไม่มีผู้ที่บรรลุธรรมด้วยตนเองค่ะตอนนี้หนูก็เลยถามพระอาจารย์ว่าแล้วในเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จประสูติมีพระอนาคาบ้างมีพระอรหันต์บ้างมาถือตะข่ายรองรับอ๋อมาจากสุทธาวาสสุทธาวาสจะไม่เว้นจากพระอรหันต์จะไม่เว้นจากพระอริยะหมายความว่าที่ว่าจะไม่มีผู้บรรลุธรรมด้วยตนเองคือในมนุษย์โลกใช่ไหมคะในบ้านคือในสุทธาวาสเนี่ยจะมีพระอนาคากับพระอรหันต์เต็มไปหมดนะค่ะแล้วพระอนาคาและพระอรหันต์เนี่ยที่อยู่ในสุทธาวาสภูมินะที่ค้างมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนอีกเยอะมากเลยแล้วในเวลาที่ว่างจากพระอรหันต์ขออภัยว่างจากพระศาสนาภูมิทั้ง31เนี่ยมีครบทั้ง31ภูมิแล้วก็บุคคลครบไหมคะบุคคลแปลว่าอะไรบุคคล8เลยอะค่ะปุถุชนอริยะ4อย่างเงี้ยค่ะมรรค4ผล4มีไหมคะปุถุชนทั้ง4มีไหมคะอ๋อก็ต้องมีไม่มีได้ไงในโดยเฉพาะในอรูปภูมิก็มีที่เป็นอย่างในรูปภูมิเนี่ยในเวลาที่ว่างจากพระศาสนาแล้วเนี่ยในรูปภูมิยังมีพระอรหันต์มีพระอนาคามั้ยคะมีที่ไม่มีได้ไงสุทธาวาสจึงมีอยู่ตลอดใช่ๆยกเว้นสุทธาวาสในจักรวาลอื่นหรือเปล่าครับถ้ามีสุทธาวาสก็ต้องมีพระอนาคาถ้ามีสุทธาวาสในชั้นของคำสอนหมายความว่าในจักรวาลอื่นเนี่ยรูปภูมิมีครบทั้ง16เองมั้ยคะอันนี้ในจักรวาลอื่นนี้มีกล่าวไว้บางคัมภีร์เหมือนกันที่จะกล่าวไว้ว่ากรณีที่ว่าพบภูมิแต่ไม่แน่ใจในมุมตรงนั้นเพราะไม่มีคำสอนเจาะละเอียดไปขนาดนั้นนะไม่ได้เจาะไว้แต่ว่าถ้าในชั้นของ31พบนี่กล่าวแต่เพียงว่าสุทธาวาสเป็นไม่ว่างจากพระอรหันต์อนาคาพระอรหันต์แต่จะมีบางยุคบางสมัยที่ลดน้อยลงตอนนั้นท่านก็เริ่มมองอย่างนี้เป็นต้นนั้นก็มีการสืบค้นกันแต่ว่ามุมตรงนี้ก่อนที่ตอบโยมแอถามว่าที่อามาตอบว่าพระสารีบุตรไม่ได้แสดงธรรมต้องพูดให้ชัดตรงนี้คือสมมติว่านะท่านพระสารีบุตรเรื่องจริงๆที่พระสารีบุตรท่านแสดงธรรมแสดงธรรมสัตว์ได้บรรลุมากมายแต่ผู้นะหรือถ้าเป็นปุถุชนแสดงธรรมก็แล้วแต่ถ้าใครฟังธรรมแล้วท่านผู้นั้นบรรลุไม่ใช่ท่านผู้นั้นเป็นผู้ดึงบุคคลนั้นให้หลุดจากลมจากโคลนตมนะพระธรรมก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดึงท่านเหล่านั้นให้หลุดจากลมและโคลนตมให้เขาถึงความสะอาดหมดจดบริสุทธิ์เป็นต้นได้แยกให้ออกว่าคนที่จะสามารถตรัสรู้และให้บุคคลอื่นตัดสรู้ตามนั้นมีจำพวกเดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าบุคคลอื่นทรงจำและเข้าใจพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้เอามากล่าวได้ทีนี้ถ้าพูดถึงพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยด้านของพยัญชนะของท่านเนี่ยท่านไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาเพื่อหลากหลายในด้านของพยัญชนะนะแต่ท่านบำเพ็ญมาทั้งด้านของคุณธรรมนะหลากหลายจริงๆนั้นท่านแทงตลอดเบ็ดเสร็จคนที่จะสามารถสอนคนอื่นกระชากจิตให้หลุดจากกิเลสได้เนี่ยแปลว่าจะต้องมีพยัญชนะเหมาะสมกับอัธยาศัยซึ่งจะมีอาสยานุสยญาณเป็นต้นนะอินทรียปโรปริยติญาณเป็นต้นนะที่จะต้องรู้ความแออ่อนแก่อินทรีย์ของสัตว์ด้วยนะ
แล้วก็จะต้องมีธรรมะที่เหมาะและต้องรู้เวลาการเวลาที่สัตว์จะบรรลุด้วยนะซึ่งไม่ใช่ง่ายๆพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านไม่ได้สร้างอัธยาศัยมาอย่างนี้เลยใจท่านก็เพียงบอกกุศลกรรมบวชอกุศลกรรมบวชแค่นั้นแหละท่านก็บอกแค่นั้นแหละให้คนได้ไปสวรรค์ไปสุคติเนี่ยสร้างอัธยาศัยอย่างนี้ได้ก็จะไปบรรลุกับพุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยได้ก็มีแต่ใครบำเพ็ญเป็นปัจเจกกับบรรลุของท่านเองจะไม่ได้เกี่ยวกับท่านอาจจะเป็นเหตุเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเลยฉะนั้นท่านไม่ได้สร้างอัธยาศัยเพื่อจะสอนใครบรรลุสองอสงไขยไหมต้องสองอสงไขยเพราะต้องคิดเองจนตัดสู้อ่ะไม่ใช่ธรรมดานะคุณธรรมของท่านธรรมดาที่ไหนแต่พระปัจเจกกับพุทธเจ้านี่นะนั่งติดกันเนี่ยนะให้เต็มห้องจักรวาลเนี่ยคุณธรรมไม่เท่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะไม่เท่านะเอาที่จะนั่งติดกันเนี่ยให้เต็มห้องจักรวาลแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวนั้นเนี่ยให้ทานกับพระพุทธเจ้าองค์เดียวได้อานิสงส์มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าให้กับสงฆ์เป็นต้นมากกว่านั้นอีกเนี่ยที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเลยดีนี่ท่านจะกล่าวไว้ในสารัตถทีปนีดีกาวินัยไปขยายก็มีหรือในสูตรอื่นก็มีในชั้นของอรรถกถาขยายไว้ก็มีขยายกรณีการบรรลุแล้วท่านจะบอกไว้หมดเลยบรรลุแบบสุขาวิปัสสกะยังไงบรรลุแม้แล้วก็บรรลุแบบประเภททีมพระอรหันต์ธรรมดายังไงสีติยังไงมหาสาวกอัครสาวกยังไงแล้วก็พระปัจเจกพุทธะสัมมาสัมพุทธะในการบรรลุช่องทางการเดินวิปัสสนาญาณต่างกันยังไงโอ้ท่านโยมมาเหมือนช่องทางเล็กๆเนี่ยแล้วก็ช่องทางกว้างขึ้นกว้างขึ้นไงในการปัญญาที่ท่านไปวิจัยเนี่ย ปัญญาที่วิจัยเนี่ยถ้าอย่างพุทธเจ้าเนี่ยกระแสขันธ์ของสัตว์ทั้งหลายที่พระองค์จะไม่เอามาวิจัยด้วยความเป็นอริยสัจไม่มีเลยที่จะบรรลุอย่างถ้าพูดถึงถนนก็แหมไม่รู้เป็นร้อยๆเลนแล้วมั้งวิ่งผ่านในจักรวาลทั้งหลายวิปัสสนาญาณท่านกว้างขวางมากไม่ใช่วิจัยภายในไม่ต้องพูดถึงวิจัยภายนอกทั้งเกลี้ยงอ่ะวิปัสสนาญาณของพุทธเจ้าขันทุกขันน่ะวิจัยหมดน่ะมหือมาขนาดนั้นนะอย่างเราวิจัยแค่รูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตนเองก็ยังปวดหัวอยู่ทุกวันนี้นะวิจัยไปวิจัยมามองไม่ออกหลุดแล้วก็โดดไปเรื่องอื่นอีกแล้วใช่มั้ยขนาดวิจัยขันตัวเองยังไม่เคยรู้เรื่องเลยตัวนี้นะให้ไปวิจัยคนอื่นได้แล้วดีเอาต้องวิจัยรวมๆเลยพวกเราเจาะจงอะไรขึ้นมาโอ้โหแล้วกลัวจะหมดทุกขันธ์นี่มีท่านเก็บมุมหมดเลยเก็บมุมหมดเลยถ้าภาษาริบุตรนี่นะสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านวิจัยได้หมดเลยปัญญาท่านน่ะวิจัยกระแสขันธ์ของสาวกของพระพุทธเจ้าได้หมดเลยของพระองค์นั้นๆนี่อย่างนี้เอามาวิจัยได้เลยดูปัญญาของท่านนี่หนาแน่นมากเนี่ยวัดกันเรื่องปัญญาจริงนะวัดปัญญาค่อนข้างที่เยอะมากต้องลองที่คิดอะไรปฏิปต่อก็ลำบากแล้วนะตอนนี้ใช่ไหมแค่จะให้นั่งฟังทำปฏิปต่อกันเนี่ยใจก็เริ่มไปเลยทีนี้ออกนู่นออกนี้ไปแล้วเนี่ยถ้ารู้คำสอนจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าแนวทางการเดินกุศลเดินยังไงเดินยังไงบางทีนั้นขอศึกษาเป็นไปตามคำสอนจริงๆแล้วส่วนจริงเราจะเห็นว่าโอ้อย่าแปลกเลยถ้าเราจะเห็นมีหลักปฏิบัติหลากหลายเนี่ยโอ้เป็นเรื่องความเข้าใจจริงๆถ้าไม่เข้าใจเบ็ดเสร็จเนี่ยเอาสิถ้าไม่เข้าใจเนี่ยไม่นั่งยอมตัวเองนั่งหลับตาไปสิหลับไปสิหลับลึกๆหลับลึกๆแล้วก็ลึกจริงๆไอ้ตัวเนี้ย ใช่ไหมเพราะไม่เข้าใจไม่รู้จะหลับแล้วจะคิดอะไรต่อจะใส่ใจอะไรก่อนก็จะมานั่งสิการอะไรใช่ไหมก็เอาบางคนก็นั่นแหละติดค้างอยู่นั่นแหละดิ่งได้เข้ามีความสุขก็อยู่อย่างนั้นนะไม่รู้จะพัฒนาต่อยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละแล้วฐานที่มาก็เป็นฐานอะไรด้วยตัวนี้เอาสิตัวนี้รู้จะต่อยอดยังไงตัวนี้ถ้าจะพังก็ไม่กล้าพังนะสมาธิที่ได้เนี่ยเคยเป็นไหมล่ะไม่มีเลยท่านไม่รับใครด้วยไปคนเดียวประดุดนอแรดจะไปดูในมิอะไรนะอัคคะวิสารสูตรเนี่ยนะเป็น
เป็นสูตรที่ว่าด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยเฉพาะเลยมีใครจะถามอะไรอีกอ๋อเยอะได้พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะบรรลุได้เยอะพร้อมๆกันก็ได้เยอะก็ได้